ท่านผู้ชมครับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ยังไม่พอนะครับเรามีสถาบันพัฒนาทุนรูปสังคม SCC ที่ดำเนินการเกี่ยวพันกับเรื่องของการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพองค์การระยะที่2จังหวัดปทุมธานีครับครั้งนี้เป็นการผลึกกำลังที่เราจะรวมพลคน HR จัดงานอีกครั้งนึงนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4และครั้งที่5มีโอกาสร่วมกับทางสโมสรโรตารี่พระยาไทยยังไม่พอครับยังมีสถาบันพัฒนาองค์การสู่อาชีพ ABO สถาบันสร้างเสริมองค์การที่เราคิดว่าจะช่วยให้เกิดการบูรณาการความรู้ความคิดประสบการณ์ครับยังมีชมรมที่ปรึกษาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเข้ามาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ครับครั้งนี้จัดในวันที่9และวันที่19พฤศจิกายน2555ครับที่โรงแรมแมนฮัตตันจังหวัดปทุมธานีแล้วเราจะมาตอบโจทย์เกี่ยวพันกับเรื่องของการเสริมสร้างองค์การสู่ความสุขครั้งนี้ครับเราเห็นแล้วนะฮะการสร้างทีมงานนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งสำหรับการทำโครงการ Happy Workplace ซึ่งครั้งนี้เราจะดำเนินการว่าเรื่องการจัดทำเทรนเนอร์รุ่นที่1และรุ่นที่2ครับจะผลึกกำลังในการดำเนินการจัดทำภาคีเครือข่ายโดยได้รับการอนุเคราะห์จากทางสโมสรโรตารี่พญาไทแล้วถือว่าเป็นภาคของ3350แล้วมีท่านอเล็กซ์มาร์ซโลนั้นเป็นผู้ว่าการภาคครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางท่านผอ.ดร.สุทินนพเกตมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวพันกับเรื่องของสิทธิที่เพียงพอกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรือไม่อย่างไรโดยใช้กรอบของ Happy Workplace ครับท่านผู้ชมครับ2วันเต็มๆนะครับที่ทางพวกเราได้มามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นครนายกเนี่ยนะครับโดยการจัดงานครั้งนี้ของมหิดลนะครับรังสรรค์ผลงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายกลุ่มดำเนินการว่าเรื่องของ Happy Workplace ครับมีมาหลากหลายครับหลายจังหวัดเลยครับโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยาครับโคราชก็มานะครับราชบุรีชลบุรีปทุมธานีขาดไม่ได้แน่นอนครับยังมีทั้งจากกองทัพไทยแล้ววันนี้ล่าสุดครับเรามีจากสงขลาจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดตรังครับบทบาทเหล่านี้ครับทำให้เราได้รู้นะครับว่าการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายและการสร้างความสุขนั้นเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะแชร์ความคิดต่อกันและกันได้ไม่มีคำว่าจุดจบอยู่ที่ไหนหรอกครับความสุขหาได้ง่ายมากแล้วการหานั้นเราจะต้องไปแบ่งปันไปให้กับสังคมโดยเฉพาะผู้ประกอบการองค์กรต่างๆนะครับองค์การใดที่มีความสนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพองค์การจังหวัดปทุมธานีปีนี้เราดำเนินการในการคัดสรรองค์การต้นแบบ2ปีเลยครับปี2555แล้วก็ปี2556ครับที่ต่อผ่านรายการเก่งยกกำลัง3รายการสถานีทุนมนุษย์นะครับ0871382995 0856479490ครับทุกเรื่องนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับเราจะรู้นะครับว่าการเสริมสร้างความสุขนั้นเกิดได้จริงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Happy Family ครอบครัว Happy Society เรื่องสังคม Happy Money คือเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน Happy Soul พูดถึงเรื่องของการจัดการใช้สอยแล้วก็รู้จักคำว่าเอาหลักศาสนาเข้ามาใช้หรือแม้แต่เรื่องของการที่เราจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่อกันและกันครับนั่นคือ Happy Brain ครับยังมีเรื่องของ Relax นะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าสามารถเสริมสร้างได้และแน่นอนครับเรากะว่าจะทำโครงการดังกล่าวตรงนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีครับท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีท่านอาจารย์มณผลผู้สมบูรณ์ครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมครับท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งท่านณรงค์ฤทธิ์พานิชชีวะหรือแม้แต่ท่านเลขาธิการยุทธนะครับท่านรองประธานท่านรองสนั่นนะครับท่านศักชัยนะครับท่านจรีลักหลายคนเลยครับที่แบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับพวกเราแม้แต่พี่นิติยานะครับพวกนี้เนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เสริมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นจริงครับยังมีท่านสยามด้วยนะครับยังมีอาจารย์ปรีติอีกหลายท่านเลยครับที่ยังผมไม่ได้เอ่ยนามทั้งหมดนะครับกราบขอบพระคุณทางคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีครับรังสรรค์ผลงานดีๆเช่นนี้ครับติดต่อผ่านรายการนะครับทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับไปพบกันในวันที่9พฤศจิกากับวันที่19พฤศจิกาครับอย่าลืมนะครับเข้ามาจองและติดต่อผ่านมานะฮะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าที่นั่งเกือบเต็มหมดแล้วครับเจอกันแล้วพบกันที่รวมพลคน HR ผู้ประกอบการและที่ปรึกษามืออาชีพครั้งที่4และครั้งที่5ที่ปทุมธานีครับช่วงนี้ผมขอพักสักครู่ครับ